Best Skin Care Routine 2022นะคะเป็นหนึ่งในไอเทมที่คนเป็นสิวเนี่ยควรมีติดบ้านไว้มากๆเลยนะก็คือตอนเนี้ยพูดไปก็คือป้ายยาตัวเองไปหนึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็น cleansing ที่ออกมาเพื่อคนเป็นสิวเลยทุกคนนั่นแหละก็คือผลผลิตผิวหน้าที่ได้จากการใช้ครีมตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะจะหาเจลแต้มสิวที่ดีมากกว่านี้ได้จากที่ไหนอ่ะอันนี้อวยเกินไปวะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมมากับคลิป Best Skin Care Routine 2022นะคะต้องบอกเลยว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยใครได้หยุดพิมไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่าช่วงนั้นคือทั้งเรียนแล้วก็ทำงานอย่างหนักหน่วงนะคะมันก็เลยทำให้มีช่วงนึงนะคะสิวพิมมาขึ้นมาเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะเห็นในกล้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสกินแคร์รูทีนของพิมในปี2022แต่ละตัวเนี่ยจะเด็ดดวงขนาดไหนแล้วทำไมมันถึงกลายเป็น Best Skin Care Routine ของพิมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างมาเริ่มที่โฟมล้างหน้ากันก่อนเลยนะคะจะบอกว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบน่าจะเจอกันมาตั้งนานแล้วนะคะ wow. ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนมาทำไมถึงเพิ่งเจอกันสำหรับใครที่ตอนนี้นะคะเป็นสิวอยู่หรือว่าเป็นสิวเรื้อรังมานานเนี่ยตั้งใจฟังพิมพ์ป้ายยาโฟมตัวนี้ให้ดีนะคะเพราะพิมพ์รับรองว่าถ้าดูจบอ่ะเพื่อนๆต้องพุ่งตัวไปซื้อกันแน่ๆนะคะตัวนี้นะคะก็คือ Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser นะคะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยว่าอันนี้พิมพ์ใช้จริงนะคะแล้วก็ใช้มาจะหมดแล้วนะคะคือหลักๆที่พิมพ์ชอบตัวนี้เลยคือเขาอ่ะดูแลทุกปัจจัยสิวเลยปกติอะเวลาแต่ก่อนนะที่พิมพ์เลือกโฟมล้างหน้านะคะพิมพ์ก็จะดู3เรื่องหลักๆเลยต้องดูแลเรื่องสิวเรื่องความมันการลดการอุดตันนะคะเพราะว่า3สิ่งนี้จะเป็นปัจจัยหลักๆเลยเนาะที่จะทำให้เกิดสิวพิมพ์ว่าพิมพ์ก็เป็นคนที่เลือกโฟมล้างหน้าแบบ Rush แล้วนะแต่ว่าก็ยังงงว่าทำไมเราอะยังมีสิวขึ้นอยู่นะคะจนรู้มาว่าใครที่เป็นสิวนะแล้วเราเลือกโฟมที่ลดสิวลดความมันลดการอุดตันนะคะ3สิ่งนี้มันยังไม่พออันนั้นอะมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากๆเพราะว่าโฟมบางตัวดูแล3ปัจจัยสิวจริงแต่ว่าไม่ได้ดูแลเรื่องของสกินแบเรียร์ของเราแล้วเขาก็ไม่ได้อ่อนโยนกับสกินแบเรียร์ของเราขนาดนั้นสกินแบเรียร์ก็คือชั้นของเซลล์นะคะที่อยู่บนผิวชั้นนอกสุดเนี่ยมันก็คือแบบว่าสิ่งที่อยู่บนหน้าของเรานะคะที่ช่วยปกป้องผิวหน้าที่ป้องกันดูแลผิวของเรานะคะจากแบคทีเรียต่างๆนะคะที่จะมาทำร้ายผิวแล้วก็พวกมลพิษต่างๆเนาะแล้วอีกอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือช่วยรักษาความชุ่มชื้นหรือว่ารักษาสมดุลของผิวนั่นเองเพราะว่าเมื่อไหร่นะคะที่ผิวของเราเนี่ยไม่ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่สมดุลมันก็จะทำให้เกิดการขาดน้ำเนาะพอขาดน้ำนะคะผิวข้างในของเราเนี่ยมันก็ต้องผลิตน้ำมันออกมานะคะเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นนั่นก็เป็นสาเหตุของการที่ทำให้หน้ามันนั่นเองพอหน้ามันนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือการเกิดสิวหรือว่าการอุดตันของผิวนั่นเองนะคะคือเขามีงานวิจัยออกมาเลยนะคะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยสกินแบเรียร์ของเรานะคะจะอ่อนแอลงมากๆแล้วก็จะผลิตน้ำมันขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็แบคทีเรียบนผิวเนี่ยจะมีมากขึ้นถึง2เท่าเลยนะคะถ้าใครที่เป็นสิวนานๆนะคะเป็นสิวเรื้อรังเป็นสิวอักเสบนะคะเป็นสิวแล้วไม่หายสักทีนะคะก็เพราะว่าสกินแบเรียร์ของเพื่อนๆอ่อนแอมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากหลีกเลี่ยงการเป็นสิวให้ได้มากที่สุดนะคะก็ต้องดูแลรักษาสกินแบเรียร์ของเราให้แข็งแรงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทำไมพิมพ์ถึงเลือกโฟมล้างหน้า Neutrogena ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดูแลทุกปัจจัยสิวอย่างที่บอกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการดูแลสกินแบเรียร์ของเราด้วยเขามีการเปลี่ยนจากการใช้สาร SLS แบบโฟมทั่วไปนะคะที่จะทำลายสกินแบเรียร์ของเรามาเป็นอะมิโนแอซิดนะคะที่เป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างคล้ายกับโปรตีนในผิวเลยดีกับสกินแบเรียร์ของเรานะคะแล้วยังใส่ซาลิซิลิกนะคะที่ช่วยลดความมันแล้วก็การอุดตันนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากใบชามนะคะที่ช่วยลดการสะสมแบคทีเรียของการเกิดสิวเนาะแล้วค่า pH ของเขานะคะก็ยังเป็น pH friendly ด้วยนะคะคือใกล้เคียงกับผิวตามธรรมชาตินะคะก็เลยสบายใจได้เลยว่าจะไม่ทำร้ายสกินแบเรียร์แล้วก็ไม่ทำร้ายผิวของเราอย่างแน่นอนสรุปได้เลยนะคะว่าโฟมตัวนี้นะคะนอกจากขจัดครบทุก3ปัจจัยสิวแล้วนะคะยังคืนความแข็งแรงให้กับสกินแบเรียร์ของเราด้วยนะคะเป็นหนึ่งในไอเทมที่คนเป็นสิวเนี่ยควรมีติดบ้านไว้มากๆเลยนะก็คือตอนเนี้ยพูดไปก็คือป้ายยาตัวเองไปหนึ่งหลังใช้นะคะทุกคนหนึ่งเลยที่พิมชอบนะคะคือหลังล้างหน้าแล้วหน้าเขาไม่แห้งเอียดนะคะก็คือยังมีความชุ่มชื้นอยู่ตอนแรกอะพิมนึกว่าคนที่หน้ามันหรือคนที่เป็นสิวเวลาล้างหน้าแล้วพอหน้ามันแห้งเอียดอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีมันเหมือนแบบเฮ้ยมันสะอาดมากเลยหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าโฟมล้างหน้าที่ดีนะคะเขาก็ต้องคงความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยสองคือพอมันมีความชุ่มชื้นนะทุกคนพิมรู้สึกว่าแบบหน้าพิมอะทุกคนมันนุ่มลื่นขึ้นเยอะมากเลยอะหลังล้างหน้าหน้านุ่มและ3นะคะแน่นอนเลยก็คือสิวพิมพ์ขึ้นน้อยลงมากเนี่ยปกติแบบถ้าสมมุติว่าแต่งหน้าบ่อยๆพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยอ่ะมาแล้วสิวขึ้นแล้วแต่พอใช้ตัวนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าหน้ามันแข็งแรงขึ้นนะการเกิดสิวใหม่มันก็ค่อยๆลดลงอนาคตต่อไปก็คิดว่าสิวมันอาจจะขึ้นน้อยลงน้อยลงจนแบบวันนึงอาจจะไม่ขึ้นเลยอันนั้นก็คือมันแบบปณิธานสูงสุดเป็นเฟเวอร์ริตไอเทมเลยคนที่มีสิวนะคะควรมีติดบ้านไว้นะคะมาค่ะทุกคนต่อไปนะคะหลังจากเราป้ายยาโฟมล้างหน้าไปแล้วนะคะเราก็จะป้ายยาตัวครีมต่อไปนะอันนี้นะคะก็คือ Kiehl's Ultra Facial
Oil Free Gel Cream นะคะตัวนี้บอกได้เลยนะคะว่าใช้คู่กับโฟมแล้วเลิศมากเพราะว่าคุณสมบัติหลักๆของตัวนี้นะคะก็คือช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาหรือว่าผิวมันอย่างที่พูดไปข้างต้นนะคะว่าเวลาที่เราหน้ามันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าข้างในของเราขาดน้ำแล้วก็ไม่สมดุลเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไปเหมือนเป็นการเติมน้ำให้ผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยสมดุลที่ถึงบอกว่าแบบคือใช้คู่กันแล้วเลิศมากเพราะอันนี้เขาก็ช่วยดูแลสกินแบเรียร์นะคะแล้วก็ช่วยลดความมันการอุดตันนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยก็ช่วยคงความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลนะคะคือคุณสมบัติมันก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเราใช้แบบเนี่ยสกินแคร์ที่มันช่วยเสริมกันหน้าเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นจะทำให้การฟื้นฟูของผิวเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นนะพอตัวนี้นะคะที่เขาช่วยเติมความชุ่มชื้นในผิวนะคะผิวเราก็ค่อยๆกลับมาสมดุลนะคะมันก็ทำให้แบบหน้ามันน้อยลงนะคะแล้วตัวนี้เวลาลงไปที่ผิวหน้านะคะเขาจะเป็นเนื้อเจลเนาะมันก็จะมีความแบบเย็นๆหน้านะคะหลังล้างหน้าเวลาเราจะนอนเนี้ยพอแบบป้ายตัวนี้ไปนะคะผิวก็รู้สึกมันแบบเป็นฟีลลิ่งที่ดีนะอีกอย่างก็คือพอเขาเป็นเนื้อเจลทุกคนเขาก็จะซึมง่ายซึมไวนะคะไม่ต้องมานั่งเหนียวหน้าเหนอะหนะนะคะก่อนที่จะนอนนะผิวก็เลยชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าหน้าพิมพ์เนี่ยก็มันน้อยลงจริงๆนะคะแล้วพอมันผิวมันมีความชุ่มชื้นนะทุกคนเวลาแต่งหน้ามันก็แบบแต่งหน้าติดมากยิ่งขึ้นนะคะหน้าพิมพ์มันมีความฉ่ำหนามากเลยอันนี้คือแบบเหมือนผิวสุขภาพดีอะพิมพ์พูดอย่างนั้นดีกว่านั่นแหละก็คือนั่นแหละเน่อเลยนั่นแหละก็คือผลผลิตนะคะผิวหน้าที่ได้จากการใช้ครีมตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นไอเทมที่ถ้าเป็นเรื่องของสิวและมาดูพิมพ์เนี่ยจะฆ่าตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเจลแต้มสิวเพลลี่นะคะตัวนี้เนี่ยทุกคนเรียกได้ว่าเป็นออลไทม์เฟเวอริตของพิมพ์เลยนะคะแล้วก็เป็นแบบยาสามัญประจำบ้านยาแต้มสิวประจำบ้านนะคะที่พิมพ์จะต้องมีติดไว้นะเพราะว่าใช้บ่อยมากๆนะคะหลักๆเลยคือเขาแต้มสิวได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสิวที่กำลังจะเกิดสิวแบบเกิดแล้วหรือว่าสิวที่แบบหายไปแล้วรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยคือเขารักษาได้ทุกสิวเลยนะคะด้วยความที่เขามีสารสกัดจาก TT Oil นะคะที่จะไปช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวและเขาเนี่ยก็มีเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์นะคะที่พิเศษมากๆเลยก็คือทำให้ตัวยาเนี่ยออกฤทธิ์หลังจากที่เราแต้มไปแล้วออกฤทธิ์นานถึง12ชั่วโมงเลยนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงเคลมได้ว่าใน1คืนน่ะทำไมสิวมันถึงยุบเวลาพิมมีสิวนะคะทุกคนพิมก็จะแต้มตัวนี้ไปนะคะคือตื่นมาแล้วก็บางทีมันก็ยุบจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าโหยทุกครั้งเลยนะที่เราแต้มไปแล้วแบบ12ชั่วโมงปุ๊บยุบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีอะตื่นขึ้นมาแล้วอะหัวสิวอะมันหลุดออกมาเป็นหัวเลยทุกคนคือแบบเป็นหัวแบบแข็งๆหลุดออกมาเลยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้แต้มลงไปในเรื่องของรอยอีกทีนึงนะเพราะว่าเขาก็ช่วยในเรื่องของรอยด้วยเนาะทำให้ลดระยะเวลาที่แบบน้องสิวจะอยู่บนหน้าเราได้ดีมากๆนะคะตัวนี้เลยแบบว่าเป็นแบบออลไทม์เฟเวอริตอะคือไม่รู้ว่าจะหาเจลแต้มสิวที่ดีมากกว่านี้ได้จากที่ไหนอะอันนี้อวยเกินไปว่า อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยนะคะกับคนที่เป็นสิวนะคะก็คือการเช็ดหน้าให้สะอาดนะคะคนเป็นสิวเนี่ยพิมพ์แนะนำคลีนซิ่งตัวนี้เลยทุกคนอันนี้นะคะก็คือ Nivea Acne Care Micellar Air Oxygen Boost Micellar Water นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคลีนซิ่งที่ออกมาเพื่อคนเป็นสิวเลยทุกคนตัวเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นน้ำใสๆแบบนี้เนาะคือคนที่เป็นสิวเราใช้น้ำใสๆแบบนี้มันจะแบบทำให้ไม่เกิดการอุดตันของผิวนะคะเพราะว่าบางตัวเราใช้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราล้างออกไม่สะอาดนะคะมันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดสิวอุดตันนะคะหรือว่าเกิดการอุดตันของผิวนั่นเองนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นสิวขึ้นมาแล้วตัวนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะใช้ได้กับเครื่องสำอางที่เป็น waterproof เนาะแล้วค่า pH ของเขานะคะก็เท่ากับผิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ระคายเคืองผิวแน่นอนแถมถ้าใครแต่งหน้าบ่อยๆทุกคนบางทีเราแต่งหน้าเมคอัพของเรามันไปปิดกันหายใจของผิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้แบบผิวเราไม่ได้ฟื้นฟูผิวเราแบบไม่มีอากาศหายใจนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีออกซิเจนนะคะที่แบบเวลาเราใช้ไปนะคะมันก็จะเติมอากาศหายใจให้กับผิวนั่นเองนะคะทำให้ผิวของเรานะคะกลับมาสดใสห่างไกลสิวแล้วก็หายใจได้อีกครั้งนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็น Best Skin Care Routine 2022ของพิมพ์นะคะก็ตัวไหนที่เพื่อนๆชอบตัวไหนที่โดนป้ายยานะคะก็อย่ารอช้าที่จะพุ่งตัวไปซื้อกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็มาประมาณนี้แหละแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พิมพ์นะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย